ัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นลูมิเนตนะครับมันคือไฟที่สามารถลอยน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวแกะออกมาเลยซื้อมาจากที่ไหนครับซื้อมาจากที่งานออกบูธนะครับในราคาเท่าไหร่ครับราคานี่เขาจะบอกเอาไว้ว่าราคา 1,250 บาทนะครับแต่เราได้ลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นโคมไฟเหรอครับเนี่ยทำไมหน้าตาแปลกประหลาดจังครับเนี่ยก็มันต้องเป่าลมไงครับเมื่อสักครู่นี่คือพับแล้วพอเราคลี่ออกมาแล้วจะเป็นแบนๆเหมือนถุงก๊อบแก๊บเลยนะครับเนี่ยถุงก๊อบแก๊บเนี่ยอ๋อนี่เป็นไฟเหรอครับเนี่ยใช่เปิดไฟได้ตรงนี้กดเลยค่ะโอเควิธีใช้งานทำยังไงครับกดตรงนี้ครับแต่เราต้องเป่าลมก่อนค่ะโอเคส่วนประกอบก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นเหมือนจุ๊บเป่าลมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไว้ปล่อยลมด้วยอันนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์แผ่นอันนี้จะเป็นมืดลูมิเนตนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็ออกแบบได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับวัสดุเป็นอะไรครับอันนี้ทำมาจากยางครับยางถุงนะครับยางถุงค่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเป่าให้นะครับอันนี้เหรอต้องจับอันนี้เคลียร์มาก่อนนะครับก็จะเป่าค่ะเป่าให้มันลอยจ้าอันนี้นะครับก็จะเป็นลูมิเนตนะครับถ้าเราเปิดไฟแบบมันจะมีไฟ2ระดับนะครับถ้าเราจะเปิดไฟเต็มแม็กถ้าเราเปิดนะครับนี่ไฟเต็มแม็กจะอยู่ได้8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟแบบน้อยนะครับจะอยู่ได้16ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นไฟสามารถลอยน้ำได้นะครับลงน้ำได้ลึก1เมตรนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นไฟแบบแรงจะเป็น30ลูเมนนะครับแต่ถ้าเป็นไฟแบบเบาจะเป็น15ลูเมนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟที่ลอยน้ำได้นะครับแล้วก็นี่พกพาได้ด้วยนะครับดูนิดนึงครับโอเคในเมนูว่าเมื่อสักครู่นี้พลังงานแสงสว่างเนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็นอะไรครับลูเมนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะมีปรับได้2แบบคือแบบไฮเซตติ้งกับโลเซตติ้งไฮเซตติ้งเนี่ยความสว่างมากเลย30ลูเมนนะครับแต่ว่าเปิดใช้งานต่อเนื่องเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นโลเซตติ้งเนี่ยความสว่างจะลงมาครึ่งนึงเลยเหลือเพียง15ลูเมนส์นะครับแล้วก็เปิดใช้งานต่อเนื่องได้16ชั่วโมงเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับค่ะแล้วที่สำคัญคือมัน waterproof ด้วยแล้วก็โฟลท์ด้วยคือลอยน้ำด้วยและกันน้ำด้วยสุดยอดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาโชว์ให้ดูอยู่ในแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับกลางแจ้งก็ได้นะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับการพกพาเนี่ยสามารถเหน็บตรงเป้ได้เลยสะดวกมากนะครับในเต็นท์กลางเต็นท์ในป่าตามเขานี่ก็คือใช้อยู่ในเต็นท์ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ค่อนข้างดีทีเดียวโอเคกันน้ำได้โอเคอันนี้หลังจากฟุตมัดนะครับตอนนี้ลมเข้ามาเต็มแล้วครับเป่าลมแป๊บเดียวพองเลยมีที่จับ ด้วยไหนดูไซส์ความใหญ่หน่อยสิครับใหญ่แค่ไหนก็โอเคน่ารักดีไม่ใหญ่มากวิธีการเปิดไฟเปิดทำไมครับเปิดไฟเราก็ต้องเปิดแล้วเราก็ต้องกดตรงสีแดงนะครับนี่จะมีไฟไฟมาแล้วแล้วกดอีกครั้งหนึ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะสว่างขึ้นกดครั้งนึงจะปิดหรือเปล่าครับปิดโอเคมีสองสเต็ปโอเคความสว่างนี้จะลองดูว่าอันนี้เปิดไฟไปก่อนเลยครับสเต็ปแรกแสงอาทิตย์จงดับครับอันนี้ไฟร้อยโอ้โหสว่างใช้ได้เลยทีเดียวโอ้สว่างมากเลยเห็นหนูไหมในเขาลองเป็นความสว่างระดับ2ครับจะสว่างขึ้นเรื่อยๆแต่อีกครั้งนึงจะปิดค่ะโอเคงั้นก่อนที่จะปิดเราต้องไปเปิด
ไฟห้องก่อนนะคะโอเคไฟจองเปิดก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมดีเหมือนกันเป็นไฟที่นุ่มนิ่มดีลอยน้ำได้แล้วไปสาวว่ายน้ำก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปลอยน้ำได้เลยว่ายน้ำยามค่ำคืนได้เป็นไงบ้างครับตัวปู่ชอบไฟแบบนี้ไหมครับชอบครับเพราะว่าเราจะพกพามันสะดวกด้วยค่ะและเราก็จะรอดจากอันตรายในป่าหรือว่าในคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับอันนี้เต็ม10ให้10คะแนนเลยเหรอครับ10ตริง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 โอเคเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็เข้าไปดูจากเว็บไซต์เขาได้นะครับและไปสับตะไคร้ด้วยนะคะโอเคไว้เดี๋ยวจะมีของใหม่ๆก็จะมารีวิวกันให้ดูใช่ไหมและของวิเศษวิเศษที่ดีๆสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ